ันนี้นะคะมาเจอกับขิงในการเปิดคลิปที่แปลกนิดนึงนะคะโดยที่วันนี้ขิงไม่ได้จะเปิดคลิปโดยหน้าหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆแต่เปิดคลิปด้วยรองเท้าที่เลอะเทอะมากๆเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าขิงไปเจอรูปนี้มาค่ะก็คือเขาบอกว่า micella water หรือว่า cleansing เนี่ยสามารถทำความสะอาดรองเท้าที่เลอะได้นะคะเพราะฉะนั้นขิงก็คิดว่ามันก็คงเป็นการดีที่เราจะเปิดช่วงใหม่นะคะเป็นช่วงเยือการตลาดนะคะแล้วก็เป็นช่วงกึ่งๆแบบtrick and trips ดูซิว่ามันแบบลองแล้วได้ผลจริงๆไหมนะคะที่วันนี้นะคะขิงเลือก cleansing มาทั้งหมด5ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าตัวไหนที่เช็ดรองเท้าได้สะอาดที่สุดแล้ว micella water สามารถทำความสะอาดรองเท้าเลอะๆอย่างนี้ได้จริงไหมนะคะ micella ของ bioderma ขิงไม่ได้แกะเลยเพราะว่าตัวอื่นๆยังใช้ไม่หมดเลยก็จะใช้สำลีแผ่นธรรมดาปกติตัวนี้เขาแนะนำว่าเหมาะกับคนที่เป็นสิวนะคะแต่ว่าในเคสนี้เราไม่ได้ลองกับใบหน้าเนาะหยิบให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะลักษณะของไบโอเดอร์มาตัวนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะทั่วไปของมาสลาวอเตอร์ก็คือจะใสนะคะแล้วก็เป็นเหมือนน้ำเลยเรามาดูตรงจุดแรกก่อนเพื่อนจะเห็นว่าตัวนี้ไม่รอยเปื้อนอยู่นะหนูจะพยายามเช็ดให้เป็นแนวตรงก็จะทิ้งไว้สักแบบหนึ่งโอ้ปาดแรกก็มีการออกเหมือนกันนะมันเวิร์คค่ะ after ดูชัด before after อันนี้ก็คือสิ่งที่ติดออกมานะคะก็ประมาณแบบเทาๆเป็นฝุ่นฝุ่นมันเวิร์คค่ะทุกคนว่าก็เหมือนต้องใช้แรงขัดนะคะก็เป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติในการเช็ดรองเท้าว่างั้นเถอะเอาเป็นว่าของ Bioderma นะคะสูตรนี้ใช้ทำความสะอาดรองเท้าได้ค่ะผู้เข้าแข่งขันคนที่2นะคะจะเป็นของ Fresh Drop ก็จะหมดแหละลักษณะก็จะเหมือนกันนะคะเป็นน้ำใสๆเราจะแปะไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งหลังจากแปะทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะเราจะมาลูบๆออกก่อนก็ไม่ค่อยออกสำหรับการแบบปาดลวกๆนะแต่ถ้าเราแบบออกแรงนิดนึงปรากฏว่าก็ออกค่อนข้างดีนะคะเหมือนของไบโอเดอร์มาเลยผลที่ออกมาคือรองเท้าขาวเลยนะคะสะอาดไม่ต้องใช้แปรงขัดแล้วขิงจะลองใช้ตัว Fresh Drop นะคะขัดตรงด้านหน้าอันนี้นิดนึงจะดูว่ามันแบบคราบที่มันค่อนข้างจะลึกแบบนี้จะเอาอยู่ไหมว้าวคือต้องบอกก่อนว่าปกติเป็นคนไม่ชอบขัดรองเท้าเพราะรู้สึกว่ามันใช้แรงเยอะนะคะแต่พอใช้สำลีกับ cleansing water แล้วรู้สึกว่าประหยัดแรงลงเยอะเลยดูสินี่ก็สีออกมานะคะโอ้ว้าวโอเคนี่คือรองเท้านะคะหลังจากขิงใช้ cleansing water ไป2ตัวนะคะเช็ดเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นก็ค่อนข้าง impress เลยแหละเพราะว่ามันแบบมันออกเกือบหมดเลยนะเนี่ยถ้าเกิดขัดดีๆก็คงจะออกหมดนะโอเคตัวนี้ของ Fresh Drop นะคะก็ใช้เช็ดรองเท้าได้เหมือนกันเย้ yeah. ตัวที่3นะคะก็คือของ La Roche Posay ออกมาเพิ่งออกมาไม่นานนะคะเป็นสูตรเฉพาะ Oily Skin ซึ่งตัวนี้ขิงลองใช้แล้วใช้ดีมากผู้ทดลองก็จะเป็นรองเท้านะไม่ใช่ขิงนะคะ ก็มาใช้กันเลยค่ะตัวนี้หัวบีบค่อนข้างอ้วนนะคือบีบทีก็คือแบบทะลักเลยส่วนตัวนี้ขิงจะแปะด้านข้างตรงนี้นะคะที่ก็จะมีฝุ่นประปรายบ้างก็จะแปะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเช็ดออกกันตัวนี้มีกลิ่นค่อยค่อนข้างหอมนะของ La Roche คืออีก2ตัวนั้นไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ว่าตัวเนี้ยกลิ่นค่อนข้างหอมอุ้ยอันนี้ออกดีมากขาวเลยอะว้าวรองเท้าขาวเลยนะคะว้าวของ La Roche คือออกดีมากค่ะทุกคนดูสิแบบตามขอบยางอะไรอย่างเงี้ยว้าวเดี๋ยวจะลองขัดตรงนี้ดูนะคะเพิ่งเห็นว่ายังไม่หมดถือว่ามันค่อนข้างสะอาดเลยนะในการขัดชุ่ยๆโดยสำลีนะคะแล้วก็คือไม่ต้องตากแห้งด้วยคือเช็ดแล้วก็แบบมันคือสะอาดเลยเลิศมากนะของ La Roche นะทุกคนนอกจากจะซื้อมาทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วก็ยังทำความสะอาดรองเท้าได้อีกด้วยนะตรงนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยมันแบบมันออกดีมากทุกคนของ La Roche เนี่ยดูสิว้าวโอเคส่วนของ La Roche แน่นอนนะคะผลที่ออกมาคือใช้เช็ดรองเท้าได้เหมือนกันแล้วตัวนี้ค่อนข้างสะอาดกว่า2ตัวที่แล้วด้วยซ้ำนะคะก็
พึงพอใจมากเลยอ่ะ10-10ไปเลยค่ะผู้แข่งขันคนถัดมานะคะจะเป็นของ Pond's Beauty Brightening Oil Confused Micellar Water นะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความออยล์ผสมอยู่ด้วยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นมันจะไม่ใช่เพียวน้ำแบบใสๆเหมือนแบรนด์อื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ก่อนใช้จะต้องเขย่าก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบน้ำมันนิดนึงนี้จะมีสีชมพูอ่อนๆแล้วก็เนื้อของคลีนซิ่งจะเป็นมันๆเล็กน้อยนะคะของPond's ผิงรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยออกเท่ากับ3ตัวที่แล้วนะคะรอยยังมีอยู่แล้วก็สีที่ได้แบบว่าความขาวที่ได้จะไม่ค่อยต่างจากตรงที่ไม่ได้ขัดเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะของพรจะขอลองขัดเพิ่มตรงนี้นะคะที่ไม่ใช่รอยข่วนแล้วตรงนี้มันอาจจะแบบว่ายากไปหน่อยหรือว่าจะลองขัดตรงนี้แล้วก็ตรงขอบยางดูนะเพื่อเป็นการfair play นะคะโอเคนะโอเคในส่วนของฝุ่นที่ไม่ได้เป็นรอยลึกอะไรแบบเนี้ยค่ะตัวPond's ก็สามารถทำได้ดีอยู่นะคะแต่แค่ว่ามันจะทิ้ง texture ที่ผู้น่าจะเห็นว่ามันแบบมันๆอยู่นะคะแล้วก็ตรงขอบยางก็สามารถทำความสะอาดได้ดีเลยนะคะคือเช็ดไม่ยากค่ะนี่คือสิ่งที่ออกมาก็ว้าวเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะเป็นว่าPond's ก็สามารถทำความสะอาดรองเท้าได้ดีเหมือนกันแต่แค่ว่า texture ที่ได้ก็คือมันจะมีความแบบมันๆทิ้งไว้นะคะนี่ก็ต้องใช้ทิชชู่เช็ดอีกทีนึงเนาะผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะคะเป็นของ Eucerin ค่ะตัวนี้เป็นชื่อ Pro Acne Solution นะคะ Acne and Makeup Cleansing Water นะคะตัวนี้ก็เขียนขึ้นได้มาไม่นานก็เห็นว่าแบบใช้ไปไม่เยอะนะคะตัวนี้จะบอกว่าใช้ล้างเครื่องสำอางดีมากผิวนุ่มลื่นมากนะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าใช้กับรองเท้าในส่วนของยูซูรีนะคะขิงจะใช้เช็ดตรงด้านหลังจริงด้วยตอนนี้ค่อนข้างมีฟองนะคะก็ถามว่าเช็ดได้สะอาดไหมค่อนข้างดีเลยแหละแสงมันจะเข้าตัวข้างนี้ก็ค่อนข้างสะอาดดีนะคะแต่ว่าเนื้อจะหนักกว่าหน่อยแล้วก็ตัวนี้น่าจะใช้เวลามากกว่าอีก3ตัวแรกเห็นไหมว่ามันจะมีแบบฟองทิ้งไว้อยู่นะคะประมาณนี้ก็ถือว่าเช็ดได้แต่ก็ยังต้องใช้แรงมากเหมือนกันก็ขอจบคลิปการทดลองนะคะขัดรองเท้าอันนี้คือตัวที่ขัดอันนี้คือคู่ที่ไม่ได้ขัดนะคะจะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปลองตัดสินใจดูนะคะว่าเทคนิคนี้สมควรจะใช้หรือเปล่าแล้วคุ้มค่าไหมกับการใช้วอเตอร์คัลเลอร์ในการทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบนะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย